ก็ใน ช่วงเช้า ของทุกวันก็จะได้สร้างทานบารมีกันก็เรียกเกิดเป็นมนุษย์บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่ามนุษย์ต้องทำอะไรบ้างถ้าเข้าใจแค่คำว่าการดำรงชีวิตเพื่ออยู่รอดอย่างเดียวนะหนักๆเข้าหลงได้ต้องแยกให้ชัดว่าเราเป็นมนุษย์เรามีกายและเราก็มีจิตเติมไปอีกเรามีสติและก็มีปัญญาเติมไปอีกแล้วเราก็มีคำว่ากรรมกรรมคือการกระทำมีการดำรงชีวิตเลี้ยงชีพมีสติปัญญานำพาชีวิตยังไงและการกระทำที่เรียกว่ากรรมทำอะไรไว้เนี่ยเวลาของมนุษย์ก็อยู่ในโลกมนุษย์อย่าสับสนนะอย่าสับสนเรายังเป็นมนุษย์อยู่อย่าสับสนในภูมินะฉะนั้นถ้าไม่สับสนภูมิมนุษย์เนี่ยพื้นฐานมนุษย์ก็คือศีล5เป็นจัดศีลเป็นพื้นฐานก่อนศีล5ไม่ทำให้เราหย่อนลงไปจากมนุษย์จากนั้นก็เจริญกุศลให้ยิ่งไปเพื่อกำไรชีวิตที่เป็นมนุษย์และขณะเดียวกันก็เพื่อแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อดำรงชีวิตนี่ไงจึงมีคำว่ากรรมจริงๆกรรมก็ลงอยู่ในมือเราก็กรรมกึ๊บนี่กรรมแน่นไหมอ่าแน่น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 กรรมแน่นแน่นแล้วเมื่อไรจะแบโยมลองกำมือตัวเองสักชั่วโมงถ้าต้องการแบบแน่นๆ นะก็ลองดูเดี๋ยวทุกข์ไม่ต้องถึงชั่วโมงหรอกยิ่งแน่นเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งชัดเร็วเท่านั้นกำแล้วเราไม่ปล่อยกำยิ่งแน่นเท่าไหร่ทุกข์ฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าแบกรรมแล้วใช่ไหมในมือตมะกรรมโอ้ยทุกข์เลือกเกินหนักเลือกเกินเหนื่อยเลือกเกินลำบากเลือกเกินยากเลือกเกินอะไรที่ว่าเลือกเกินแล้วเหลือเกินก็คลายออกบ้างนี่คือตัวสติและตัวปัญญาถ้าเราอ้างตลอดชีวิตนั่นก็จงกำแน่นๆไว้และคำตอบก็อยู่ตรงนั้นเองชัดนะคุณจะเป็นใครก็ตาม
จะกำลังอิ่มหรือกำลังหิวถ้าคุณกรรมมันแน่นเกินยังไงยังไงคุณก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีทุกข์กับสิ่งนั้นเข้าใจว่าต้นทุนไม่เท่ากันรู้เหตุผลต่างกันรู้เข้าใจการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันรู้แต่ที่เหมือนกันล่ะถ้าคุณยึดโลกนี้มากจนแน่นหัวใจแล้วคุณก็คือคนทุกข์นั่นแหละไม่มีเหตุผลอื่นกว่านี้ทุกไม่ว่าจะเติมเรื่องอะไรใส่อะไรแต่มาเคยใช้ว่าถ้าคิดจะมีความรักต้องรักให้เป็นถ้ารักไม่เป็นรักนั้นมีแต่ความทุกข์เพราะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความมั่นหมายมีแต่ความหวงหวงเป็นบ่วงคล้องใจอยู่ตลอดและสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยไม่รู้เป็นตัวใครกันแน่กลายเป็นตัวทุกข์รักไม่มีศิลปะรักไม่มีวัฒนธรรมอย่างเนี้ยรักที่ไม่มีปัญญารักที่ไม่มีเมตตาสุดท้ายไม่ใช่เพราะตอนจบไม่ใช่ไงรักเป็นทุกข์จริงหรือเปมโตชายเตโศกโกเกิดมีความโศกเก่าที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกหรือมีทุกข์เข้ามาคุณรักแบบไหนอ่ะมันก็เหมือนคุณใช้ชีวิตยังไงทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุแล้วก็มีผลหรือใช้ชีวิตยังไงต้นทุนบุญกุศลคนเรามีทุนอยู่สองอย่างหนึ่งทุนทรัพย์สองต้นทุนบุญกุศลตมาจึงใช้คำว่าตมาไม่กินบุญเก่านั่นคือทุนที่อาตมามีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ส่งผลอยู่ก็ไม่ควรหลงคำว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จะหลงทำไมอีกสักกี่ปีพวกเราก็ไม่มีกำลังแล้วก็จากโลกนี้ไปได้อะไรได้ใช้ชีวิตใช้ยังไงนี่ไงนิ่งๆก่อนได้ไหมนิ่งๆก่อนใช้ยังไงเรารู้หรือเปล่าสติระลึกไหมปัญญารอบรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดสิ่งที่กำลังมีสิ่งที่กำลังเป็นและสิ่งที่กำลังอยู่สิ่งที่กำลังใช้เป็นอยู่ใช้เข้าใจแค่ไหนหรือใช้อยู่เป็น
ไม่รู้จะเข้าใจกันแค่ไหนบางคนเข้าใจแต่แสวงหาแต่ไม่รู้จักใช้บางคนรู้แต่ใช้แต่ไม่รู้จักแสวงหาแล้วจะเป็นไหมไม่เป็นประโยชน์จริงบอกอยู่ไม่เป็นสังเกตไหมคนที่อยู่ไม่เป็นอยู่ไปอยู่มาหาประโยชน์ไม่ได้เลยเป็นคนไม่มีประโยชน์เลยเสียของนะเอาของมีไม่ได้ใช้มีประโยชน์ไหมเราไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองให้เกิดประโยชน์และคุณค่าจะมีไหมยมโนเข้าใจเพียงว่าตัวเองครบถ้วนบริบูรณ์ใหม่ไม่ขนาดท่านเจ้าคุณพระสุนทรผู้บรรยายเราขนขวายในกรรมดีไม่ว่าทานศีลภาวนาจนถึงการทำรายการธรรมะสัญจรไลฟ์สดให้ญาติโยมได้ฟังได้เห็นได้ดูที่นำธรรมะในเชิงรุกไปสู่ญาติโยมบางคนก็หมดทางไปแล้วหมดหนทางบางคนรอคำว่าฉันจะตายเมื่อไหร่สักทีหมดหนทางหนึ่งรอคอยที่สิ้นหวังหนึ่งแล้วจำนนโดยสภาพที่หมดเรี่ยวแรงที่ทำอะไรไม่ได้ด้วยวัยด้วยอายุด้วยสังขารหรือด้วยการเป็นอยู่เขามีแค่วันพรุ่งนี้นะแต่เขาไม่มีคำว่าอนาคตพวกเราอยู่ยังมีคำว่าอนาคตแต่เขามีแค่วันพรุ่งนี้แต่ไม่มีอนาคตมันคิดไม่ออกแล้วไปไม่เป็นแล้วและทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นคำว่าการขับเคลื่อนมันต้องไปข้างหน้าใช่ไหมถ้าเราเคลื่อนไม่ไปแล้วก็จบจบทั้งๆที่ไม่ตายจบไม่สวยจบเฮและจบอย่างไม่มีความหวังอะไรที่จะดีกว่าที่คำว่าตายตายซะไปดูธรรมะสัญจรใจเห็นบางคนอยู่ในสภาพรับกรรมรอวันตายบางคนอยู่ในสภาพแรงแค้นทุกข์ยากจนหม่นหมองรอแค่การปลดปล่อยก็ไม่รู้อะไรจะมาปลดปล่อยถึงบอกต้องไปดูเห็นแล้วต้องใช้สติระลึกแล้วก็พิจารณาว่าทำไมถึงมาถึงจุดนี้ทำไมเราสิ้นหวังก่อนตายจะมาบอกหมดหวังผิดหวังไม่ใช่สิ้นหวังพลาดหวังไม่ใช่หมดหวัง
หมดหวังใช่ต้องฆ่าตัวตายแต่มาจะมีเกียร์ทดอยู่เกียร์นึงคือไม่ยอมจนด้วยความคิดอันเป็นสติและเป็นปัญญาไม่เพราะเราฝึกมานักรบต้องรู้จักการเอาชีวิตรอดในสมรภูมิบาดเจ็บยังไงก็ต้องรอดมันธรรมดาในการรบก็ต้องมีบาดเจ็บจนถึงคำว่าตายแต่เราไม่ได้ยอมใช่ไหมเพียงแต่คู่ต่อสู้เราเก่งกว่ามีกำลังกว่ามีไหวพริบปฏิภาณมากกว่าเราอาจจะแพ้ในเกมก็ได้แพ้ในชีวิตก็ได้แพ้ในการงานก็ได้แต่สิ่งสำคัญอย่าแพ้ตัวเองนี่แหละสิ่งที่จะมาปฏิบัติมาธรรมะของจริงสั้นๆมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรแค่หยดน้ำที่ไปรวมกันเท่านั้นเองแผ่นดินทั้งหมดก็แค่เม็ดดินทรายที่มารวมกันแต่ละเม็ดและผลึกกันจนเป็นหินเป็นทรายจนเป็นแผ่นดินแม้เราแยกไม่ได้หรอกถ้าทุกอย่างเป็นอันเดียวทั้งหมดเจาะยังไงมันก็คืออันเดียวตักยังไงมันก็คือแผ่นเดียวไม่ใช่มาสมุทรคือเพียงหยดนะแผ่นดินเพียงเมล็ดทรายชีวิตเรานั่นเขายิ่งใหญ่ขนาดให้คนอยู่ได้ทั้งโลกชีวิตเราแค่เพียงลมหายใจที่เข้าแล้วก็ออกออกแล้วก็เข้าแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อหยุดลมหายใจแต่ตราบใดลมหายใจยังไม่หยุดอย่าสะดุดตัวเองแล้วก็ล้มนั่นคือความประมาทหรือความเผลอหรือความพลาดแต่เกิดได้ไหมได้มีคำถามล้มแล้วลุกขึ้นได้ไหมตอบแทนไม่ได้บางคนล้มแล้วลุกไม่ได้ใจอยากจะลุกแต่กายภาพไม่ให้ไปกระแทกอย่างหนักกายภาพโครงสร้างร่างไม่สมประกอบเหมือนเดิมอุบัติเหตุเกิดได้ไม่ได้ใครจะผ่านพ้นมันไปหรือนั่นคือความตายหรือนั่นคือการบอกลาทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่รู้ตัวเลยว่านี่คือวันสุดท้ายของโลกทั้งที่โลกยังไม่แตกทั้งที่เราไม่ได้ติดโควิด2019ทั้งที่เราไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นไตไม่ได้เป็นหัวใจไม่ได้มีโรคเลยแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เพียงครั้งเดียวคือจบลงเขาไม่ให้แก้ไขอีกเลย
ฉะนั้นคนที่แก้ไขได้ยังมานั่งแก้ตัวเพื่ออะไรนั่นคือความไม่รู้ของชีวิตนั่นคือความผิดครั้งยิ่งใหญ่คุณจะมานั่งแก้ตัวอีกทำไมทำไมคุณไม่รีบเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขชีวิตทั้งที่กำลังยังมีสติยังระลึกได้ร่างกายยังขับเคลื่อนได้โอกาสยังเป็นไปได้แต่คุณกลับทำตัวไร้ค่าแล้วก็หมดราคาความเป็นคนศีลก็เริ่มตกต่ำลงคนไม่มีศีลจะอยู่อย่างผู้ไม่ปกติอันนี้ชัดเจนและโยมเถียงไม่ได้จึงหมกเม็ดกันอยู่ทุกวันนี้หมกเม็ดกันอยู่ทุกวันนี้คนที่ผิดศีลคุณไม่ปกติจะอะไรมาปกติคนอยู่ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นอะไรปกติล่ะจนถึงกับเข็นฆ่ากันขโมยกันโกงกันผิดลูกผิดเมียผู้อื่นกันบอกเขาได้หรือสังคมคุณปกติจริงหรือไม่หรอกโกหกไปวันวันหนึ่งหลอกเขาไปวันวันหนึ่งคุณใช้ชีวิตแบบนี้หรือตกลงคุณได้หรือคุณเสียคุณอาจจะได้เป็นวัตถุแต่คุณเสียชีวิตจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์คุณปกติหรือเปล่าถามจริงๆใจคุณน่ะมันปกติหรอกไม่ปกติหรือจะอยู่กับคำว่าความเมาก็คือการขาดสติหรือสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เมากายก็เดินเซเมาชีวิตก็หลงทางเอาไงกันแน่เมากายทำลายสติปัญญาเมาใจเมาชีวิตเป็นความหลงภพชาติแล้วก็เดินไปสู่การทุศีลหรือเป็นทางอบายภูมิไปทำไมนี่ไงพวกโอ้อวดบุญเก่าผู้ดีจอมปลอมทั้งหลายเดี๋ยวก็หมดใครที่โอ้อวดตัวอาหังกามะมังการเย่อหยิ่งจองของดูถูกเหยียบยามข่มเหงเบียดเบียนคดโกงจี้ปล้นให้ร้ายทำลายมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินกับกามคุณพูดจาหวังแต่ได้คิดแต่จะสบายสุดท้ายเป็นนรกยังไม่รู้จึงเรียกว่ามุสาพอได้แล้วจะพุทธจริงหรือเปล่าล่ะมีพุทโธบ้างไหมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บ้างไหมเปล่าจุดธูปทีก็ขอทีหนึ่งยกมือไหว้ทีก็ขอทีหนึ่งขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้ดีขอให้ผ่านขอให้พ้นขอให้ดลบันดาลให้สิ่งนี้สำเร็จนี่พวกเราเป็นผู้ขอจนถึงวันนี้ไม่อายหรือไงจะมาไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าเลยตอนนี้
ตอนแรกนี่ขอจังเหมือนกันขอตะพึดพอจะนั่งสมาธิขอมีญาณขอมีปัญญาขอนั่นขอนี่ก็บอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวบาปแล้วก็ชั่วก็อยู่ในตัวคนนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าความปรารถนามีไหมเอามีอย่างนี้ธรรมดาความหวังคือความปรารถนาความปรารถนาก็คือสิ่งที่ทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายจุดนั้นทุกคนก็ต้องมีความประสงค์ความปรารถนาและก็ความหวังจนถึงว่าความฝันฝันที่จับต้องได้ก็เรียกว่าสำเร็จฝันที่จับต้องไม่ได้เรียกว่ามโนก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์สร้างความฝันมีสิทธิ์สร้างความคิดแต่ใครจะใช้ชีวิตที่เป็นจริงได้แค่ไหนก็ดูเอานะเอาล่ะก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารและให้พรก่อนอื่นโมทนาศรัทธากับศรัทธาเจ้าภาพวัดพระพุทธแสงธรรมปีนี้กฐินก็วันที่4เดือนตุลาคมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม13ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้ก็มีคณะศรัทธาเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากศาสดาจารย์ดร.ฐานิตเมธิยานนท์และผู้ช่วยศาสดาจารย์ดร.อุบลชื่นสำราญก็ขอโมทนาสาธุคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ล่วงลับไปพร้อมทั้งครอบครัวคณะที่สามจากโยมนัทประพัฒน์ชนธนัตโกศลได้โยมกนกกรโยมศรีวัยสายนาคแผ่บุญให้กับแม่จะรวยสายนาคยายคำปันปัญญางามโยมสุนันทาช้างสำริดโยมพรพันสมบัติปู่โยมจินดาข้างหวนแผ่บุญให้กับพ่อลำดวนนางวันเพ็ญเจริญสุขและผู้ร่วมวันนี้ได้ถวายพระภิรยาวิริยะมังคโลเด็กชายทันตะทนคังคะสุวรรณก็แผ่ผลบุญให้กับนายพนมพันธ์นายทวีสุขนางแม้นจันงามโยมรัตฟ้าเอี่ยมสิทธิทัตโยมปณิปฏิตาจันสุกรีนายแพทย์บุญช่วยยิ่งกำบลโยมศรีอุไรฉันทนาธรรมรงศิลป์โยมสมเด็จรัตดาวันแสงสีและครอบครัวโยมเสาวลักษ์อภัยศรีก็ขอโมทนาจากนี้พระจะพิจารณาอาหารกันนะอันธรรมยังตั้งคเนกะปัจเวคณะปาทังพนามาเสติสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง
ยาวะเทวะอิมัสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายรามมัจจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานังจะเวทนังปฏิหังคามิเรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชชตาจะพระสุเวหาโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ต่อไปตั้งใจแผ่บุญอุทิศส่วนกุศลกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาลโสยะธามะนิโชติรัสโสยะธาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจสาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปดะวาอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสตุนชัยยาสิทธิตนังลาภังโสติปะขยังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภกังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิพระวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะก็เจริญพรเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันนะ